เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเบลเธอได้ทำการติวหนังสือจนดึกดื่นและเธอก็ฟุบคาโต๊ะไปซึ่งจู่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกแล้วก็หยิบแว่นขึ้นมาใส่และมานั่งอ่านหนังสือต่อซึ่งขณะนั้นเธอก็ได้พิมพ์เซิร์ชเข้าไปใน YouTube และค้นหาคำว่า Study With Me ซึ่งเป็นการค้นหาช่อง YouTube ที่มานั่งอ่านหนังสือและอัดคลิปวิดีโอลง YouTube หรือไม่ก็ทำการไลฟ์สดและอ่านหนังสือช่อง YouTube แนวนี้จะเป็น YouTube สายอ่านหนังสือเพื่อให้ผู้ชมที่เข้ามาดูเกิดความรู้สึกว่ามีเพื่อนอ่านหนังสืออยู่ข้างๆซึ่งตัวของเบลก็เลื่อนผ่านวิดีโอมากมายทั้งที่เป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังและเป็นคลิปวิดีโอสดที่กำลังไลฟ์อยู่จนเธอได้ไปสะดุดตากับช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า P114เธอจึงกดเข้าไปดูและเห็นว่าผู้ชายคนนั้นกำลังนั่งติวหนังสือคนเดียวอย่างเคร่งเครียดและมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเมื่อเบลเห็นผู้ชายคนนี้เธอก็เกิดรอยยิ้มขึ้นมาและพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปในช่องว่าวันนี้ดึกเหมือนกันเลยหลังจากนั้นเบลก็สังเกตว่าผู้ชายคนนี้นั้นเขาใช้ปากกาที่มีหัวตุ๊กตาปักอยู่บนด้ามปากกาเธอจึงค้นหาในลิ้นชักของตัวเองและหยิบปากกาที่เหมือนกับผู้ชายคนนี้ขึ้นมาใช้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเธอก็ทำการติวหนังสือของเธอต่อไปวันต่อมาหลังจากที่เบลเลิกเรียนเธอก็กลับบ้านมาแล้วทำการปิดประตูบ้านและโทรศัพท์คุยกับแม่ของเธอเมื่อไหร่แม่จะกลับมาแม่ก็บอกว่าเธอติดธุระและไม่สามารถกลับไปหาเบลได้ตอนนี้ซึ่งแม่ของเธอนั้นไปทำธุระอยู่ที่หาดใหญ่แม่ของเบลจึงถามเบลไปว่าแล้วพ่อล่ะแล้วพ่อของเบลไปไหนเบลจึงบอกว่าพ่อยังไม่กลับแม่จึงถามไปว่าพ่อของแกนี่กลับบ้านดึกๆแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าเขาไม่ห่วงแกบ้างหรอเบลจึงถามสวนแม่ไปว่าแล้วแม่ล่ะไม่ห่วงหนูบ้างหรอตกลงแม่จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วใช่ไหมทำไมแม่กับพ่อถึงไม่คุยกันดีๆหนูงงนะว่าจะเอายังไงกันต่อแล้วเบลก็กดวางสายหลังจากนั้นก็ถึงเวลาของการประกาศผลคะแนนแกดแพดเธอจึงนำรหัสบัตรประชาชนมากรอกเพื่อตรวจสอบผลแต่เว็บก็ล่มและไม่สามารถเข้าได้จนเธอรู้สึกหงุดหงิดและล็อกอินซ้ำๆจนในที่สุดเธอก็สามารถเข้าดูผลคะแนนของเธอได้ซึ่งผลคะแนนของเธอนั้นก็ผ่านและเป็นคะแนนที่สูงมากๆเบลหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและจะโทรไปบอกกับแม่ว่าเธอนั้นดีใจแบบสุดๆแต่โทรศัพท์ของแม่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนเธอนั้นถึงกับเฟลไปเลยเพราะว่าไม่มีใครร่วมยินดีไปกับเธอเบลจึงเข้าไปใน YouTube ช่อง P114 ผมขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่า P แล้วกันนะครับและเธอก็เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของ P ว่าคะแนนสอบของเราดีมากขอบคุณนะหลังจากนั้นเธอก็จ้องมองไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มและสังเกตไปที่ชั้นหนังสือที่ด้านหลังและพีก็มีหนังสือแบบเดียวกับที่เบลอ่านเบลจึงยิ้มด้วยความดีใจเย็นวันต่อมาเบลต้องอยู่บ้านคนเดียวเหมือนเดิมเธอมาเปิดโน้ตบุ๊กของตัวเองและค้นหา YouTube ช่องของพีเหมือนเช่นทุกๆวันแต่ว่าวันนี้เธอกลับไม่เจอ YouTube ช่องของพีและพบว่า P114 นั้นเป็นปืนรุ่นหนึ่งและมีแต่คลิปรีวิวปืนแต่ YouTube ช่องของพีนั้นหายไปเธอจึงพยายามค้นหาแต่ก็ไม่พบในทุกๆที่การที่ YouTube ของพีนั้นหายไปเบลนั้นรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นขาดเพื่อนไปคนหนึ่งเธอจึงพยายามค้นหาเขารวมถึงไปตั้งกระทู้ในพันทิปว่าพีนั้นหายไปไหนและไปค้นหาในที่ต่างๆรวมถึงไปค้นหาใน Google ด้วยแต่ก็ไม่สามารถค้นหาช่องของพีได้จนเบลรู้สึกหมดหวังที่จะไม่ได้เจอกับพีอีกแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะและเธอก็หันไปด้วยความตกใจและพบว่ามีเงาของใครบางคนเดินผ่านห้องนอนของเธอไปซึ่งขณะนั้นเองก็มีเสียงกระซิบของพ่อของเธอที่บอกว่าเบาๆหน่อยลูกผมหลับอยู่ซึ่งพ่อของเบลนั้นพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาทำการสปาเดเฮกันอย่างเมามันในบ้านและกิจกรรมก็ค่อยเริ่มขึ้นจนมีเสียงครางของผู้หญิงคนนั้นร้องขึ้นมาและก็มีเสียงเตียงที่ค่อยๆขยับจนเบลนั้นทนฟังไม่ไหวเธอจึงนำมือมาอุดหูเอาไว้และเธอก็เผลอหลับไปจนเมื่อเธอตื่นมากลางดึกเธอก็มาเปิดโน้ตบุ๊กและพบว่าช่อง YouTube ของพีนั้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าจอโน้ตบุ๊กของเธอทำให้เธอนั้นดีใจมากแต่สิ่งที่แปลกประหลาดไปนั่นคือวันนี้ในไลฟ์สดของพีนั้นไม่มีคนคอมเมนต์เลยทั้งที่ปกติมันมีคนคอมเมนต์มากมายและที่แปลกไปกว่านั้นเหมือนว่าวันนี้พีจะมองมาที่เบลซึ่งทำให้เบลนั้นรู้สึกประหลาดใจเธอจึงยกมือขึ้นมาแล้วโบกทักทายพีสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นเมื่อพีนั้นยกมือโบกทักทายเบลเช่นเดียวกันจนทำให้เธอนั้นตกใจและรีบพับจอโน้ตบุ๊กลง
มื่อเธอเปิดขึ้นมาใหม่ก็พบว่าพีนหายไปจากหน้าจอแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูอย่างแรงดังสนั่นขึ้นแต่เสียงของคนที่อยู่ด้านนอกก็คือเสียงพ่อของเบลนั่นเองที่ถามว่าเบลนั้นหลับหรือยังแต่เบลก็ไม่ได้ตอบอะไรเมื่อเธอหันกลับมาที่หน้าจอก็พบว่าพีนั้นกลับมานั่งอยู่ตรงที่เดิมแล้วเบลจึงถามพีไปว่าเขาเห็นเธอหรอพีจึงตอบกลับมาว่าใช่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเห็นเบลได้ยังไงเบลจึงสงสัยและถามไปว่าจะเห็นได้ยังไงในเมื่อนี่มันเป็นไลฟ์ไม่ใช่วิดีโอคอลแต่พีก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเบลจึงคิดว่าพีนั้นนำกล้องมาซ่อนในห้องของเบลเอาไว้พีจึงบอกว่าเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงหรือบีคิดว่าเบลจะเห็นเขาได้ฝ่ายเดียวหรอเขาก็ต้องเห็นเบลได้เช่นเดียวกันในเย็นวันต่อมาหลังจากที่เบลนั้นเลิกเรียนเธอก็มาเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็พบกับหน้าจอไลฟ์ของพีที่ยังคงค้างอยู่ตรงหน้าจอของเธอและยังใส่ชุดเดิมเขากล่าวทักทายว่าวันนี้กลับเรียนจังเขารอตั้งนานเบลนำสติ๊กเกอร์มาแปะไปที่กล้องของโน้ตบุ๊กแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพีนั้นยังคงเห็นหน้าเบลเช่นเดิมซึ่งขณะนั้นเองแม่ของเบลก็โทรเข้ามาแต่เธอนั้นกดสายทิ้งและไม่รับสายพีจึงถามไปว่าทำไมถึงไม่รับล่ะเบลเธอจึงบอกว่าเธอยังไม่อยากคุยตอนนี้และพีก็มองไปที่ด้านหลังของเบลและพบกับหนังสือที่เขาก็มีเช่นเดียวกันเขาจึงถามเบลไปว่าเบลอ่านหนังสือแบบนี้เหมือนกันหรอเบลจึงบอกว่าเธอชอบหนังสือเล่มนี้มากเพราะว่าตัวหลักในเรื่องมีชีวิตคล้ายๆกับเธอหลังจากนั้นเบลก็ใช้ชีวิตอยู่กับการคุยกับไลฟ์สดของพีในทุกๆวันซึ่งพีนั้นก็ยังคงนั่งอยู่แบบนี้ไม่ลุกไปไหนและยังใส่เสื้อผ้าตัวเดิมและมอบความสุขในการคุยเป็นเพื่อนเบลในทุกๆวันจนถึงขั้นที่ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนที่พีนั้นเลือกชุดให้เบลนั้นใส่ในวันนี้และบอกว่าชุดนั้นสวยมากๆและเหมาะกับเบลมากๆขณะที่เบลกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอจึงบอกให้พีนั้นหันหลังไปก่อนและพีก็หันหลังไปหลังจากนั้นเบลก็ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองและพีเขาก็หันกลับมามองเบลเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งเบลนั้นก็เหมือนจะรู้ว่าพีหันกลับมาแต่เธอก็เลือกที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าของพีเช่นเดิมหลังจากที่เบลนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเธอก็มานั่งลงและคุยกับพีต่อเธอมองเห็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ด้านหลังของพีและถามพีไปว่านั่นมันคืออะไรพีจึงหยิบมาให้เธอดูและบอกว่ามันคือกล่องดนตรีและเขาก็เปิดเสียงดนตรีในกล่องให้เบลได้ฟังซึ่งเสียงดนตรีของกล่องดนตรีก็ทำให้เบลนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาพีจึงถามเบลไปว่าเป็นยังไงบ้างเบลจึงบอกว่าเสียงมันเพราะดีซึ่งสายตาของพีที่มองเบลนั้นเหมือนเขากำลังคิดอะไรบางอย่างในเย็นวันต่อมาแม่ของเบลได้โทรมาหาเบลและบอกว่าเธอกำลังจะเลิกกับพ่อของเบลแล้วและบอกให้เบลนั้นย้ายมาอยู่ที่หาดใหญ่กับเธอเธอจึงบอกว่าเธอไม่อยากไปอยู่ที่หาดใหญ่เบลเธอบอกกับแม่ไปว่าเธออยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และขออยู่กับพ่อได้ไหมแม่จึงบอกว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อพ่อกำลังจะไปอยู่กับแฟนใหม่ของเขาเบลเธอจึงบอกกับแม่ไปว่างั้นเธอขออยู่ที่นี่คนเดียวเธอดูแลตัวเองได้แม่จึงบอกว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแม่กำลังจะขายบ้านหลังนี้แล้วเบลจึงถามแม่กลับไปว่าแม่ทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงแม่จึงยื่นคำขาดกับเบลว่าให้เบลเก็บข้าวของซะและพรุ่งนี้เช้าแม่จะขับรถไปรับเบลมาอยู่ด้วยเบลร้องไห้เสียใจกับปัญหาชีวิตของเธอที่เกิดขึ้นเธอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆที่ด้านบนห้องของเธอเธอจึงเดินขึ้นมาบนห้องและพบว่าระเบียงห้องของเธอนั้นเปิดอยู่เธอจึงเดินออกไปและพบกับกล่องดนตรีของพีที่วางอยู่ตรงขอบระเบียงเธอจึงมาเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นและถามพีไปว่าพีเขาเอากล่องดนตรีมาไว้ที่บ้านของเธอได้ยังไงแต่พีก็ไม่ได้ตอบและถามเบลไปว่าวันนี้เบลเครียดหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเบลจึงระบายให้พีได้ฟังว่าเธอนั้นต้องย้ายไปอยู่กับแม่ที่หาดใหญ่ซึ่งเธอนั้นไม่อยากไปเลยพ่อกับแม่ของเธอนั้นเลิกกันเธอไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงพีจึงเสนอเบลไปว่างั้นให้เบลมาอยู่กับเขาไหมคำถามของพีทำให้เบลนั้นลังเลใจและถามกลับพีไปว่าจะไปอยู่กับพีได้ยังไงพีจึงบอกว่าถ้าเบลนั้นตกลงคืนนี้เที่ยงคืนให้เบลนั้นไม่ต้องล็อกประตูระเบียงและให้ใส่ชุดที่พีนั้นบอกว่ามันสวยและเหมาะกับเบลและเขาจะไปรับเบลตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนเบลเธอก็ลุกขึ้นมาและหยิบกล่องดนตรีมาเปิดขึ้นและเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อทำการเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีแดงชุดเดียวกับที่พีนั้นบอกว่ามันสวยและเธอก็ไปเปิดผ้าม่านตรงระเบียงเสียงหัวใจของเธอนั้นเต้นตึบ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 และเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืนพอดีเธอก็ยิ้มให้กับอะไรบางอย่างที่นอกระเบียงและเธอก็ก้าวเดินออกไปและมินิซีรีส์ Dark Room ใน EP ที่2
ตอน Study With Me ก็ได้จบลงหลายๆคนอาจจะงงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่และพีเข้ามารับเบลไปจริงๆไหมเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้ทุกคนได้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวในมินิซีรีส์เรื่องนี้มันมีอะไรให้เราได้จับผิดและเป็นข้อสังเกตบ้างหลังจากที่เบลได้ถูกพ่อกับแม่นั้นทิ้งให้เธอนั้นอยู่คนเดียวเป็นเวลานานจนเบลนั้นไปเปิดเจอ YouTube ช่องของพีที่เป็นช่อง YouTube แนว Study With Me ซึ่งเป็นช่อง YouTube แนวอ่านหนังสือเป็นเพื่อนซึ่งทำให้เบลนั้นค่อยๆผูกพันกับช่อง YouTube ของพีไปในทุกๆวันจนวันหนึ่งที่เธอได้พบว่าช่อง YouTube ของพีนั้นหายไปและจู่ๆช่อง YouTube ของพีนั้นก็กลับคืนมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันแปลกประหลาดก็คือไม่มีคนคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของพีเลยเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายระบายความในใจในช่องของไลฟ์สดตรงนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าช่อง YouTube ของพีที่กลับมาให้เบลได้เห็นนั้นเป็นช่อง YouTube ในจินตนาการของเบลเท่านั้นเองเพราะว่าถ้ามันเป็นช่องจริงๆจะต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาจจะเป็นไปได้ที่พีนั้นเข้าปิดช่อง YouTube ของตัวเองไปแล้วหรือไม่ช่อง YouTube ของเขาก็ปลิวหายไปจนอาการของเบลนั้นค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเธอจินตนาการว่าพีสามารถพูดคุยกับเธอได้ซึ่งสังเกตง่ายๆตรงที่ว่าในทุกๆวันที่เบลนั้นคุยกับพีผ่านไลฟ์โซดเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมและใส่เสื้อตัวเดิมล่าสุดที่เบลนั้นได้ดูคลิปของพีซึ่งก่อนหน้านี้จาก2ไลฟ์ที่เราได้เห็นพีเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมในทุกๆวันหลังจากนั้นเบลก็มีปัญหาครอบครัวจนเธอนั้นคุยกับพีในจินตนาการของเธอว่าเธอจะต้องย้ายไปอยู่กับแม่ที่หาดใหญ่แต่เธอนั้นไม่อยากไปจนพีในจินตนาการของเธอนั้นชวนเธอไปอยู่ด้วยและให้เธอมาเจอกับเขาที่ระเบียงในตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเบลก็ก้าวเดินออกไปที่ระเบียงซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆในตอนต้นเรื่องเราจะพบว่าฟุตเทจตอนหนึ่งที่ถ่ายด้านนอกของห้องเบลห้องเบลนั้นไม่มีระเบียงการที่เบลนั้นก้าวเดินออกจากระเบียงไปซีรีส์อาจจะสื่อให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเบลนั้นกระโดดลงจากหน้าต่างเพื่อฆ่าตัวตายนั่นเองการที่เบลนั้นอยู่คนเดียวเป็นเวลานานอาจจะทำให้เบลนั้นสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาหรืออาจจะเกิดจากการที่เธอนั้นเป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นได้จนเธอนั้นคิดว่าเพื่อนในจินตนาการของเธอพาเธอไปอยู่ด้วยจนเธอนั้นตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วติดตามมินิซีรีส์ Dark Roomใน EP ต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe